สวัสดีจ้าไม่ได้มาแจ้งข่าวอีกแล้วนะคะเกษตรกรยิ้มได้ธ.ก.ส.ปล่อยกู้ฉุกเฉิน10,000 บาทดอกเบี้ยแค่10 บาทต่อเดือนนะคะธ.ก.ส.ปล่อยสินเชื่อฉุกเฉินให้เกษตรกรรายละ10,000 บาทดอกเบี้ยแค่10 บาทต่อเดือนเปิดลงทะเบียนผ่านไลน์ BAAC Family ในวันที่15 เมษายนนี้นะคะสำหรับรายละเอียดเป็นจังไดเฮามาฟังกันเนาะจ้าเนาะว่าธ.ก.ส.เพิ่นให้กู้จังไดนะคะนายอภิรมย์สุขประเสริฐผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธ.ก.ส.กล่าวว่าจากสถานการณ์ผลกระทบการแพร่ระบาดนี้นะคะธ.ก.ส.จึงได้จัดโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินวงเงิน20,000 ล้านบาทเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายจำเป็นและฉุกเฉินในครัวเรือนมีรายละเอียดดังนี้นะคะ 1. ต้องเป็นเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกรวงเงินกู้รายละไม่เกิน10,000 บาทดอกเบี้ยคงที่เพียงร้อยละ 0.1 ต่อเดือนหรือ10บาทต่อเดือนนะคะไม่ต้องใช้หลักประกันแบ่งชำระหนี้ได้ตามความเหมาะสมเช่นรายเดือนงวดละ429.17 บาทรายสามเดือนงวดละ1,287.50 บาทและรายหกเดือนงวดละ2,575 บาทนะคะอันนี้ก็คิดว่านะคะเฮาสิเลือกเอางวดละเท่าใดเอาจักงวดจังสินะจ้าอยากผ่อนจักบาทจังสินะไม่ต้องส่งเงินต้นและดอกเบี้ยในช่วง6เดือนแรกนับจากวันกู้นะคะเปิดให้บริการขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่15 เมษายน 2563นะคะนัดทำสัญญาตั้งแต่วันที่7 พฤษภาคมเป็นต้นไปจนถึง30 ธันวาคม 63นะคะเมื่อเฮ็ดสัญญาเพิ่นก็ขยายจนมาฮอดสิ้นปีเนาะจ้าเนาะ30 ธันวา 63วิธีการขอสินเชื่อรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านช่องทาง LINE BAAC Family นะคะเพิ่มเพื่อนด้วยการสแกน QR Code หรือค้นหาเพื่อนด้วย ID LINE นะคะ @BAAC Family ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเริ่มลงทะเบียนพร้อมกันในวันที่15 เมษายน 2563เป็นต้นไปนะคะผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการไม่ต้องเดินทางมาที่สาขาธ.ก.ส.กรณีไม่มีสมาร์ทโฟนเป็นของตนเองสามารถใช้ผ่านใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนของบุคคลใกล้ชิดอย่างเช่นบุตรหลานนะคะบุตรธิดาพี่น้องหรือญาติสนิทแทนได้หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการนี้ได้ที่ call center 02-555-0555นะคะ call center ของธ.ก.ส.นะคะสแกน QR code หรือว่าค้นหา ID line ก็ได้เนาะจ้ะ ID line กับ @ bAAC FAMILY นะคะสำหรับหลักฐานก็สิมือรอทั้งสัญญาเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวแม่ไก่เอาขั้นตอนโครงการนี้ไว้อยู่ในคลิปน้ำเนาะจ้าแต่ว่าแม่ไก่สิอ่านให้ฟังคร่าวๆเนาะโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบนี้นะคะขั้นตอนการลงทะเบียน 1. เพิ่มเพื่อนกับ LINE BAAC Family โดยค้นหาเพื่อนด้วย ID @ BACC
AAC Family นะคะหรือสแกนเพิ่มเพื่อนนะคะ QR Code ก็ได้เนาะจ้าเนาะ 2. ลงทะเบียนผ่านไลน์ BAAC Family เท่านั้นเลือกเมนูลงทะเบียนรับความช่วยเหลือผ่านธกส.กรอกรายละเอียดตามเมนูที่กำหนดเริ่มพุธที่15เมษายน2563เป็นต้นไปนี่ขั้นตอนที่2เนาะค่ะขั้นตอนที่3รอนัดจากทางธนาคารทาง SMS โดยเตรียมหลักฐานรอทำสัญญามีดังนี้นะคะบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงหมายเลขโทรศัพท์สำเนาบัตรประชาชนนะคะกรณียังไม่เป็นลูกค้าเงินกู้ธกส.หรือยังไม่มีบัญชีเงินฝากธกส.นะคะอันนี้คือเพิ่นวงเล็บให้เนาะจ้าเนาะต่อไปขั้นตอนที่4นะคะจัดทำสัญญากู้เงินและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องตามวันเวลาและสถานที่นัดหมายเริ่มนัดหมายสัญญาตั้งแต่7พฤษภาคม2563นะคะขั้นตอนที่5ธนาคารจะแจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากผ่านทางข้อความ SMS นะคะทีนี้ SMS ข่าวมือถือเนาะจ้าเนาะขั้นตอนที่5ขั้นตอนที่6ถอนเงินสดผ่านตู้ ATM โดยธกส. A-Mobile หรือบัตรเดบิตหรือบัตร ATM ก็ได้เนาะค่ะเนาะเป็นอันว่าได้เงินไม่หาขั้นตอนนะคะสำหรับรายละเอียดไม่ใกล้สิเอาไว้ในคลิปเด้อจ้าเด้อว่าเป็นจังไดแน่ขั้นตอนเป็นจังไดเฮาสอบถามไปก็ได้เนาะค่ะสำหรับ call center ของธกส.ตะว่า add ID LINE ก่อนก็ได้นะจ้าเนาะคันผู้ใดอยากเข้าร่วมโครงการในโครงการนี้นะคะได้ 10,000 บาทบ่มีหลักฐานค้ำประกันนะคะเพื่อนให้สินเชื่อฉุกเฉินนะคะผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะคอลเซ็นเตอร์ก็คือ02-555-0555นะคะแต่ว่าเพื่อนสิให้ลงทะเบียนพร้อมกันคือวันที่15เมษายน2563เนาะค่ะเนาะรายละเอียดไม่ใกล้กับเสียเอาไว้ในคลิปเด้อจ้าเด้อสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ